ผมประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของบ้านเราทยอยประกาศออกมาเป็นระยะระยะจนถึงตอนนี้ประกาศออกมาครบทั้งหมดแล้วเหลือก็เพียงแค่การรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีการวิเคราะห์และมองแนวโน้มกันว่าจากผมประกอบการแล้วก็จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดการกันว่าจะดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีนี้ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าน่าจะเป็นแรงส่งทําให้ผมประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนั้นฟื้นตัวต่อเนื่องไปด้วยครับ ซึ่งนี่จะยังเป็นปัจจัยที่ช่วยจํากัดขาลงของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้ปัจจัยที่มาจากต่างประเทศดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีแรงส่งต่อตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่นักนะครับเริ่มต้นเราไปดูภาพรวมผมประกอบการของบจไทยไตรามาสที่3กันก่อนนะครับทางฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ยวนตาเปิดเปิดเผยมาว่าไตรมาสนี้คือไตรมาสที่3นะครับที่ประกาศออกมาบจมีการรายง,งานกําไรสุทธิรวมกันอยู่ที่2 3 5 0 0 0 0 0ล้านบาท ถ้าเทียบกับรายเป็นรายไตรามาสจะพบว่าจากไตรามาสก่อนหน้าลดลงลงมาประมาณร้อยละสา9อันนี้ก็เป็นผลจากกําไรของกลุ่มพลังงานปิตโตรเคมีและก็สื่อสารชะลอตัวลงครับแต่ถ้าเทียบเป็นรายปีเราจะพบว่าฐานปีก่อนซึ่งต่ำเนี่ยทำให้ตัวกําไรสุทธิไตรามาสนี้ของบอจอเพิ่มขึ้นมากว่าร้อยละ11.3ครับ ถ้าตัวเลขอ้างอิงแบบนี้ออกมากับคาดการของยูนต้าที่2,90 0 0 0ล้านบาทก็ถือว่าต่ำกว่าคาดอยู่ประมาณสักร้อยะสิบครับถ้าลงไปดูในรายละเอียดเราจะพบว่ากำไรที่ถูกลดลงถูกกดดันมาจากหุ้นหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปั๊มน้ำมันที่ถูกกดดันจากค่าการตลาดที่ต่ำกว่าคาดประมาณร้อยละ9 กลุ่มปิโตรเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PTTGC ซึ่งออกมาดูแย่กว่าตาตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญครับเพราะว่าการขาดทุนสต็อกน้ำมันขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและก็อัตรากำไรในธุรกิจโอลฟินออกมาน้อยกว่าที่คาดด้วยอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมประกอบการไตรามาสที่3ออกมาต่ำกว่าที่คาดก็คือผลประกอบการผลกระทบจากต้นทุนค่าไฟที่ปรับขึ้นตาค่า FT และก็ผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมในหลายพื้นที่ ถามว่าแล้วกลุ่มที่ทํากําไรได้ดีกว่าคาดมีกลุ่มไหนบ้างก็มีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มครับกลุ่มท่องเที่ยวเพราะว่าการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวก็ถือว่ามาเยอะขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ด้วยทีนี้ถ้าเราไปอิงกับการคาดการณ์ระดับ EPS จากกลุ่มเบอร์คอนเซนแซสที่ประมาณ100 103บาท90สตางค์ต่อหุ้นสําหรับปีนี้แล้วก็100 9, 10 9บาท40สตางค์ต่อหุ้นสําหรับปีหน้า ถือว่าเป็นประมาณการกําไรที่ปรับตัวลงมาเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดที่เคยคาดการเอาไว้ตอนนั้นตุลาคมกลุ่มที่ถูกปรับประมาณการลงมาก็จะมีกลุ่มรับเหมาก่อสร้างสื่อและสิ่งพิมพ์ขนส่งไฟแนนซ์แล้วก็สื่อสารส่วนกลุ่มที่ถูกปรับประมาณการขยับเพิ่มมากขึ้นคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวธนาคารพาณิชย์วัสดุก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์คือตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับ มองคาดการ์ารผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายต่อไปหลักทรัพย์ยูนต้าคาดการ์ว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ร้อยละ1 0ถึง15จากไตรมาสที่3ครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนครับกลุ่มพลังงานจะไม่ได้ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันมากเหมือนกับไตรมาสที่3แล้วในขณะที่กลุ่มบริการก็จะได้แรงหนุนจากปจัจจัยฤดูกาลที่เป็นไฮซีซั่นในด้วยนะครับซึ่งปีนี้มันจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาจากความคึกคักในเทศกาลบอลโลกซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ ส่วนถ้าเป็นภาคการผลิตก็จะเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาการขาดแคลนชิปที่ค่อยๆค,ค,คลายตัวลงมาชดเชยไปกับภาคการเกษตรที่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากภาวะน้ําท่วมซึ่งมันก็ทําให้ผลผลิตออกมาน้อยลงด้วยนะครับขยับไปดูในฝั่งของรายได้กันบ้างยวนต้าคาดการว่าเราจะเห็นการเติบโตทั้งการเติบโตแบบเทียบกับรายไตรามาสและก็เทียบแบบรายปีด้วยเพราะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ก็ทําให้ผู้ประกอบการเองมีความยืดหยุ่นในการที่จะปรับสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ถ้าเราไปดูบ้างในฝั่งของอัตรากําไรสุทธิอันนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะทรงตัวในอัตราประมาณสักร้อยละ5บวกลบจากผลกระทบค่าไฟฟ้าและก็ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเต็มไตรมาสแล้วครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ทีมผมประกอบการเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนซึ่งหยวนต้าเองยังคงแนะนําการลงทุนในหุ้นที่ผมประกอบการอยู่ในเชิงเทอร์นาวกลับมาครับ แล้วก็ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในส่วนด้านล่างทั้งในแง่ของเชิงมูลค่าหรือว่า valuation แล้วก็เชิงเทคนิคหว่าเทคนิคอลด้วยหุ้นเด่นๆที่ยวนต้าเลือกให้ก็จะมี K-Bank ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งฟื้นตัวตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับ b G.P.S.C. ราชกรุ๊ปก็จะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับ BJC แมกโกร OSP Origin at, นะครับ h u m แ n แล้วก็ Kiss อันนี้ก็เป็นเรื่องของผมประกอบการ ตามมาของการบริโภคแล้วก็เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยด้วยขยับจากมุมมองด้านผมประกอบการกันบ้างดูจะมีปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในช่วงส่งท้ายปลายปีกันต่อเนื่องเลยนะครับนักวิเคราะห์ของยูนต้ามองว่าเหลือประเด็นสําคัญสาคัญไม่เยอะแหละครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวโน้มที่เป็นบวกต่อการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินดี x ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกาย,ยนของฝั่งสหรัฐอเมริกาแน่นอนตลาดต้องตามดูแน่ๆครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงต่อเนื่องอีกหรือเปล่า เพราะจะมีผลต่อการตัดสินใจแน่นอนครับในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของปีนี้ส่วนถ้าย้อนกลับมาดูปัจจัยในประเทศเรายังมีแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายปีของรัฐบาลซึ่งคาดว่าเราน่าจะได้เห็นความชัดเจนของมาตรการอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าสัปดาห์ถัดไปผลการประชุมคอรมอต้องจับตาดูครับและด้วยเงินเฟ้อแนวโน้มของไทยที่ลดลงเร็วกว่าภูมิภาคแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งภูมิภาค รวมถึงประเทศพัฒนาแล้วทําให้นักวิเคราะห์คาดการต่อเนื่องไปด้วยครับว่าไตรามาสสุดท้ายของไทยคือช่วงนี้เลยนะครับจะโตต่อเนื่องได้อีกครับเศรษฐกิจจะโตได้ร้อยละ3.7เทียบรายปีอันนี้ก็จะเป็นผลบวกต่อเนื่องต่อแนวโน้มของกาไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยคาดการกันว่ายังจะขยายตัวได้ต่อถึงไตรามาสแรกของปีหน้าเป็นอย่างน้อยครับ ปัจจัยบวกที่พูดมาทั้งหมดน่าจะมีส่วนดึงดูดให้กระแสเงนินทุนต่างชาติหรือฟันฟลอ์ยังคงไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วทาให้ค่าเงินบาทข,ของไทยแข็งค่ามากกว่าภูมิภาคบวกกับการคาดการว่าในช่วงปลายปีเราน่าจะมีเม็ดเงินจากการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอีกประมาณ6 0 0 0ถึงหนึ่งล้านบาทนี่จะเป็นปัจจัยที่ช่วยจํากัดดาวไซด์ของเซตอินดี x ได้อีกทางหนึ่ง จากภาพที่พูดมาทั้งหมดครับยูนต้าประเมินนาโนมของตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีประมาณ2เดือนว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบสายเว้า up ออกด้านข้างแต่ยังมีโอกาสขยับขึ้นไปได้บ้างครับคงเป้าหมายดัชนีสิ้นปีไว้ที่1690จุดบนสมมติฐาน EPS growth ที่ระดับร้อยละสส่วนถ้าเป็นในเชิงกลยุทธ์การลงทุนยูนต้ายังคงแนะนําให้เน้นลงทุนในกลุ่ม domestic play เป็นในเน้นในประเทศเป็นหลักนะครับเพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้า จะยังคงเติบโตศูนเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตัวเลข GDP ของโลกก็เห็นชัดเจนว่าชะลอตัวลงนะครับนี่เป็นการคาดการโดยวัดเอาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในบ้านเราที่จะเป็น ตัวประครับประคองได้เพราะว่าปัจจัยจากต่างประเทศดูไม่ค่อยน่าสดใสส,ส,ส,สักเท่าไหร่นักนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ